ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูซุกี้ผัดแห้งทะเลในแบบฉบับของลดเค็มลดโรค กันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะเพราะเรากินเค็มอยู่ในตัวเองไม่รู้ตัวอาหารทุกวันที่กินอยู่โซเดียมเกินหมดเลยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการทำกิจการได้เพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงซึ่งจากซุกี้ผัดแห้งทะเลโดยปกติเราจะสามารถลดโซเดียมจาก 867.75 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดแล้วเหลือเพียง 586.05 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลง 32.46% เลยค่ะลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะขอขอบคุณโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อได้นำกับสูตรในวันนี้ไปประกอบใช้ในชีวิตประจำวันและคนรอบข้างค่ะ